ผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์รวม6ยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562มีดังนี้โครงการหลวงดำเนินงานวิจัยเพื่อส่งเสริมแก่เกษตรกรจำนวน9หมวดงาน37โครงการเป็นเงินงบประมาณ 11.58 ล้านบาทโดยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์27ชนิดวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม13โครงการยื่นขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่9ชนิด 15,000 ผลงานวิจัยได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวน2ชนิดจากผลงานวิจัยและพัฒนาสตรอเบอรี่ทำให้โครงการหลวงได้รับรางวัล Bellberry Awards Angel และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณชุมชนคาร์บอนต่ำจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการประกาศเกียรติคุณด้านการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของการปลูกป่าบนพื้นที่สูงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการหลวงยังดำเนินงานทดสอบสาธิตสร้างองค์ความรู้ใหม่และส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรสร้างรายได้รวมกว่า 1,300 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตพร้อมมุ่งการผลิตเมล็ดพันธุ์ทดแทนการสั่งซื้อได้กว่า 600,000 บาทอีกทั้งมีการตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำและตรวจเชื้อสาเหตุโรคในดินน้ำและวัสดุปลูกและส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรสร้างรายได้รวมกว่า60ล้านบาทการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนในการแพร่ระบาดยาเสพติดมีชุมชนปลอดยาเสพติดจำนวน2หมู่บ้านรวมทั้งยังได้ร่วมกับกลุ่มประชาอาสาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์ส่งเสริมสุขอนามัยแก่ชาวเขาตรวจประเมินด้านสุขอนามัยครัวเรือนส่งเสริมพัฒนายุวเกษตรกรและภาวะความเป็นผู้นำแก่เยาวชนจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมสนับสนุนด้านสหกรณ์ได้มีการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำปลูกหญ้าแฝกผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยพืชสดส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านทำแนวกันไฟโดยมีหน่วยงานและเกษตรกรในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 35,000 รายโครงการหลวงได้จัดตั้งฝ่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เพื่อทำหน้าที่จำหน่ายสินค้าในปี2562มีมูลค่ารวมกว่า 1,300 ล้านบาทและยังสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์เป็นมูลค่ากว่า145ล้านบาทโดยจำหน่ายผ่านช่องทางร้านโครงการหลวง15สาขารวมทั้งช่องทางจำหน่ายต่างๆอีกมากมายในปีงบประมาณ2562โครงการหลวงมีแผนพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยจัดฝึกอบรมบุคลากรและเกษตรกร94หลักสูตรรวมกว่า 20,000 คนให้บริการด้านการเรียนรู้แก่นักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรวมทั้งบุคคลภายนอก 92,447 คนจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง176กิจกรรมนอกจากนี้ยังดำเนินการจัดทำระเบียบงบประมาณการเงินและบัญชีปรับระบบกองทุนหมุนเวียนปรับระบบการดำเนินการตรวจสอบทางการเงินและบัญชีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินและยังมีความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในการพัฒนาและบำรุงรักษาปัจจัยพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวงทั้งแหล่งน้ำเส้นทางลำเลียงและสิ่งก่อสร้างต่างๆโครงการหลวงยังดำเนินความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับประเทศต่างๆได้แก่ความร่วมมือกับ Royal Project of Bhutan ความร่วมมือทางวิชาการกับเมียนมาความร่วมมือทางวิชาการกับสปป.ลาวและยังได้มีการเข้าร่วมประชุมในระดับนานาชาติได้แก่การประชุมร่วมกับองค์การ FAO ณกรุงปักกิ่งการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดสมัยที่62ณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียพร้อมทั้งร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานแก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรและผู้นำเยาวชนณสาธารณรัฐประชาชนจีนออสเตรียและญี่ปุ่นอีกทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริมประสบการณ์แก่นักวิชาการและเกษตรกร